ครับสวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของบทที่5ครับผมก็คือนาโนเทคโนโลยีสำหรับทางด้านการทหารนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า military nanotechnology นะครับซึ่งสำหรับทางด้านการทหารนะครับทหารในเราเขาต้องการชุดหรือว่าเสื้อเกราะนะครับที่มันมีสมบัตินะครับดังนี้นะครับก็คือ1ต้องเบานะครับ2สามารถที่จะกันน้ำได้นะครับและชุดนั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะระบายอากาศและมีความแข็งแรงทนทานก็คือทนต่อกระสุนต่างๆนะครับอาวุธที่ใช้ก็ต้องมีน้ำหนักที่เบาครับแล้วก็แหล่งพลังงานนะครับรวมแบตเตอรี่เนี่ยต้องมีความจุค่อนข้างจะเยอะนะครับต้องเบาด้วยแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยนะครับและอีกอย่างที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการเจ้าตัวเซ็นเซอร์ต่างๆที่ไว้ตรวจสอบสภาพร่างกายว่าทหารนั้นเนี่ยมีสภาพร่างกายเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์สำหรับการเตือนภัยต่างๆอย่างเช่นพวกเตือนภัยพวกแก๊สพิษนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เขาอยากได้ก็คือในชุดที่ใช้สำหรับในการอำพรางตัวเองในธรรมชาตินั้นนะครับและยังต้องการที่จะมียานบินที่สอดแนมที่มันมีขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็ถ้าอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นก็คือวัสดุที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆนี้ควรมีสมบัติในการที่ซ่อมแซมตัวเองได้นะครับโอเคครับนั่นคือลักษณะของตัวอย่างของชุดทหารนาโนนะครับที่เขาต้องการที่จะสร้างขึ้นมานะครับผมครับอันทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่เขาต้องการพัฒนาขึ้นมานะครับอย่างสำหรับทางด้านการทหารก็อย่างเช่นพวกจมูกอัจฉริยะนะครับก็หูฟังที่บอกตำแหน่งอันต่างนะครับผมทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้นี่คือต้องการวัดระดับการหายใจนะครับตรวจสอบว่าอากาศรอบข้างเนี่ยมีสภาพความเป็นพิษหรือว่ามีสารพิษหรือเปล่านะครับและใช้เจ้าตัวเซ็นเซอร์นะครับไว้ติดกับอุปกรณ์อย่างเช่นมือถือใช้ระบุระดับความเป็นพิษของอากาศในบริเวณด้านนั้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการใช้จะตัวสมาร์ทเซ็นเซอร์นะครับต่อเข้ากับมือถือเพื่อที่ใช้ตรวจสอบลักษณะความเป็นพิษของบริเวณนั้นนะครับผมเจ้าตัวชุดอำพรางตัวนะครับผมก็ใช้หลักการอาเคของแสงนะครับผมโดยใช้วัสดุที่มีค่าดัชนีที่มันติดลบนะครับเขาจะเรียกว่าเมตาแมทีเรียลนะครับผมเกิดทีนี้วัสดุที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะครับภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเซลล์ฮีลิ่งแมทเทอเรียลนะครับว่าเจ้าตัวเซลล์ฮีลิ่งแมทเทอเรียลก็คือวัสดุที่มันสามารถที่จะซ่อมตัวเองได้เมื่อมีการฉีกขาดหรือว่าเป็นรูครับนี่คือตัวอย่างนะครับเริ่มต้นนะครับ บริเวณนี้มันถูกตัดนะครับถูกฉีกขาดนะครับพอเวทปล่อยไปสักพักหนึ่งปุ๊บแล้วเจ้าตัววัสดุเนี่ยมันจะเกิดการประสานติดเจ้าตัวรอยฉีกขาดหรือว่ารอยรูเป็นของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิดีโอให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเจ้าตัววัสดุลักษณะการทำงานของเจ้าตัววัสดุซ่อมแซมตัวเองได้นี่เขามีหลักการทำงานอย่างไรนะครับTions to repair the damage. Iraq, 2004. The U.S. military faced a new and devastating. The fuel tankers actually leak a lot of the fuel out, creating a problem with safety for the soldiers. The tankers didn't explode like they do in the movies, but with fuel spilling out, setting them on fire didn't take much. The Pentagon urgently sought a solution. ในวิดีโอนี้เขาได้บอกถึงความปัญหาที่เกิดขึ้นมานะครับสำหรับทหารที่เขาไปรบในอิรักนะครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบริเวณถังน้ำมันนะครับเวลาโดนยิงปุ๊บแล้วมันทำให้ถังน้ำมันรั่วน้ำมันที่รั่วออกไปครับเวลามันสัมผัสกับเปลวไฟจะทำให้ไฟลุกติดเจ้าตัวยานยนต์นะครับผมทีนี้เขาก็จะต้องมีการพัฒนาว่าจะทำยังไงดีที่จะป้องกันไอ้เจ้าตัวปัญหานี้ขึ้นมานะครับผม A company in Salem, Oregon, High Impact Technology, offered up a new smart material.That takes its cues from biology. I'm here to see how it works. Here's a standard fuel tank that would be used on a military truck. And here's one with High Impact Technology's unique coating called Battle Jacket.
This is a self-healing, self-sealing coating that was developed for ballistic events in theater. Is that military ease for bullet holes? Okay. Exactly. The gun used for the test is the weapon of choice in Iraq, the AK-47. Oh yeah! The target terminated. The threat is obvious. Just one bullet hole will spill 150 gallons an hour. But what happens next is so surprising, it's hard to believe. Let's take a look. Exhibit A, three nasty bullet holes, leaking fuel, ready for the enemy to light with a match and blow up the truck. Yes, sir. Exhibit B, oh, he missed. Oh, is this what we're talking about? That is it. These are bullet holes? That's actually the black powder off the bullet that actually made the mark. No. That is a telltale sign of round going through. The coating is now, it immediately started to self-seal. Where's the bullets? They're in the tank. They're inside? They actually just drop to the bottom and you pick them up with the filters. เขาทดลองโดยการยิงลูกกระสุนปืนนะครับเข้าไปในถังน้ำมัน2แบบนะครับถังน้ำมันแบบแรกสีเขียวเมื่อกี้นะครับเป็นถังน้ำมันธรรมดาทั่วไปซึ่งเวลายิงเข้าไปปุ๊บก็ทำให้ถังน้ำมันเนี่ยเกิดรูนะครับแล้วก็น้ำมันก็ไหลออกมาแล้วเมื่อน้ำมันเจอกับเปลวไฟก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้นะครับแต่ถังน้ำมันที่พิเศษนะครับจะตัวถังน้ำมันสีครีมตัวนี้นะครับมันมีการใช้เทคโนโลยีที่ว่าเซลฟ์เฮลิ่งนะครับซึ่งหลังจากยิงเข้าไปแล้วเชื้อตัวกระสุนปืนเนี่ยสามารถที่จะลุกเข้าไปได้นะครับแต่ว่าในภายในเซลล์วินาทีนะครับเจ้าตัวรูมันจะถูกปิดอัตโนมัติครับผมคล้ายๆกับเจ้าตัวถังน้ำมันเนี่ยสามารถที่จะปิดรูได้ด้วยตัวเองเพราะมันสามารถที่จะยืดหยุ่นตัวเองได้นะครับผมทีนี้ค่อยมาดูว่าแล้วไอ้เจ้าตัวถังน้ำมันที่มันสามารถที่จะยืดหยุ่นตัวเองได้เนี่ยมันหลักการทำงานข้างในของมันเนี่ยมันทำยังไง Ingenious It all happens so fast that even with this high speed camera running at 5,000 frames a second you can barely see it There's the bullet There's the hole or what was one What kind of stuff does that Back at the lab the battle jacket guys break it down for me If I had to guess I'd say this contraption is spraying your magic coating onto the tanks in here. Absolutely correct. Just like the world's biggest spray tanning salon. And when that is done, it looks like this. So this is a cross section of the tank wall, right? And the three shots that you did today, that's what it looks like inside the tank. Oh man, so that would have leaked out big time. That's correct. Battle jacket goes on in three distinct layers. The inner and outer layers are the same material, a specially formulated plastic that can stretch to more than double its size. When the bullet tears through the coating and the tank wall, the plastic stretches around it and then snaps shut, leaving a pinhole-sized leak. The thin middle layer does the sealing. It contains tiny plastic beads that absorb the leaking fuel. That absorbs it and starts swelling. It'll grow up to 20 times, and it's like a cork that actually opens up, and it locks down that wound. So you get the self-healing from the coating, the self-sealing from the chemistry. There's healing from the coating and starts swelling. The sealing, it contains. หลักการก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เจ้าตัวถังน้ำมันนี้นะครับมันโดนลูกปืนปุ๊บนะครับลูกปืนสามารถที่จะลุกเข้าไปข้างในได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวถังน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ชั้นนะครับก็คือมันจะมีอยู่4ชั้นนะครับก็คือชั้นพลาสติกนะครับแล้วก็ชั้นที่เป็นเม็ดพลาสติกขนาดเล็กนะครับซึ่งสามารถที่จะขยายตัวได้นะครับผมเมื่อมันโดนอากาศหรือว่ามันโดนของเหลวนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวพลาสติกที่เหมือนกับชั้นแรกแล้วสุดท้ายก็เป็นชั้นที่เป็นโลหะนะครับผมถ้าถังน้ำมันถูกทำให้เป็นรูนะครับเจ้าตัวชั้นที่มันอยู่ตรงกลางตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวเม็ดพลาสติกตัวนี้มันก็จะมาประสานกันแล้วก็ tiny plastic beads that absorb the leaking fuel นั่นก็คือวัสดุเนี่ยมันสามารถที่จะเยียวยาปิดบาดแผลตัวเองได้นะครับผมอันนี้คือการ
ประยุกต์ใช้เจ้ตัวเซลล์ฮีลิ่งนะครับในทางด้านการทหารนะครับผมโอเคครับสำหรับเนื้อหานะครับในบทที่5ก็อาจารย์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม